โยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่เป็นเวลา 7:07 นะครับซึ่งเมื่อประมาณเกือบๆ1ชั่วโมงที่แล้วมีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะทราบข่าวแล้วนั่นก็คือพี่เอกฮันล็อกเกอร์แล้วก็ทางโบบักแฟมิลี่ได้ปิด Twitterแอคเคาท์ของตัวเองลงนะครับอย่างที่ผมดูตอนนี้ก็เป็นของ Twitter ของพี่เอกฮันล็อกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ถ้าเลื่อนขึ้นมาก็จะเห็นว่าไม่พบทวิสต์นะครับก็คือปิดแอคเคาท์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีประเด็นดราม่ากับพี่เอกเกิดขึ้นในส่วนที่ผมเชื่อว่าผู้ชมหลายๆคนน่าจะทราบแล้วในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับทั้งเรื่องคำว่าหอมนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องเพลงแทนบ่อยนะฮะส่วนตัวผมขอไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดราม่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับผมขอไม่ออกความเห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับจุดประสงค์หลักๆที่ผมอัดคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากที่จะส่งกำลังใจให้กับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์รวมถึงสมาชิกทุกคนในบูบาแฟมิลี่ด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าสิ่งที่ทั้งพี่และทุกคนทำในครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่พี่ๆเห็นว่ามันสมควรที่จะทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนก็คิดว่าพวกเรายอมรับได้นะครับผมก็เป็นคนที่รู้สึกว่าผมยอมรับได้บางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าเราทนอยู่กับมันไม่ได้หรือว่าเรารู้สึกว่ามันทำให้บั่นทอนเราหรืออะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะปิดหรือว่าไม่รับรู้มันเลยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยยอมรับได้ในสิ่งนี้นะฮะไม่โกรธนะครับไม่โกรธพี่เอกไม่โกรธทุกๆคนในBoba Familyไม่โกรธนะครับไม่โกรธเชื่อว่าทุกคนตัดสินใจดีที่สุดแล้วนะครับก็อยากจะฝากสิ่งนี้ไปถึงพี่เอกรวมถึงBoba Familyทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ตามก็ผมแล้วก็แฟนคลับทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตพี่ทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามในช่องทางอื่นๆรวมถึงทั้งแฟนเพจ Facebook หรือแม้แต่ YouTube Channel นะครับผมแล้วก็ทุกๆคนพร้อมที่จะติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพี่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องประเด็นที่เป็นข่าวดราม่าหรือเรื่องดราม่าที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือผมจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดสักนิดนึงนะครับก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะในเรื่องที่มันเป็นประเด็นดราม่าเงี้ยผมไม่สามารถเอามาพูดได้เพราะว่าเอาจริงๆถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิด 100% ถามว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูก 100% นะครับเพราะว่าพอมันที่เป็นเรื่องกับเรื่องเซ็กซ์ฮาร์สเมนต์เนี่ยมันมีประเด็นแตกแยกย่อยในเรื่องของตัวบุคคลต่างๆเยอะมากมายนะครับจนมันไม่สามารถฟันธงได้แบบ 100% เต็มว่าถูกหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แสดงความไม่เห็นใดๆว่ามันถูกหรือผิดยังไงนะฮะแต่ผมอยากจะฝากให้ทุกๆคนคิดสักนิดนึงนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะพิมพ์หรือว่าก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าทวิสต์เราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราก่อนสักนิดนึงนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าสลับกันกลายเป็นว่ามีคนอื่นมาทำอะไรแบบนี้ใส่เราบ้างเราจะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้คือฝากไว้ให้คิดเฉยๆนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะว่าอะไรใครยังไงนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมอาจจะดูซีเรียสในคลิปนี้ไปสักนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่งมึงทำคลิปแบบนี้มึงเกาะกระแสหรือเปล่ามึงทำอะไรอย่างนี้เนี่ยคือจริงๆถ้าคุณจะมองว่าผมเกาะกระแสอะไรผมก็คงห้ามเลยคุณไม่ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจุดประสงค์คลิปเนี้ยผมทำเพื่อผมอยากให้กำลังใจกับทั้งตัวพี่เอกและตัวบอแฟมิลี่จริงๆนะครับผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับยังไงผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เอกและก็บอแฟมิลี่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้อยู่ในความสุภาพสักนิดนึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าพี่เอกแล้วก็บูบาแฟมิลี่ทุกคนหรือแม้แต่ว่าแฟนคลับพี่เอกได้ดูคลิปนี้ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ